Barry Channel ช่องนี้หมีอยากเล่าวิหกเพลิงฟีนิกซ์นกไฟอมตะในตำนานของอียิปต์โบราณฟีนิกซ์ถือเป็นสัตว์เทพที่ควรค่าแก่การบูชาและยกย่องนับถือฟีนิกซ์เป็นเทพแห่งไฟดังนั้นจะสังเกตได้จากลักษณะขนของนกฟีนิกซ์ซึ่งจะเปล่งประกายเป็นสีเหลืองทองคล้ายกับเปลวไฟแต่บางก็ว่าฟีนิกซ์ปกคลุมไปด้วยเปลวไฟทั่วทั้งตัวและด้วยความที่เป็นสัตว์เวทตัวหนึ่งที่เป็นเทพแห่งไฟบางครั้งอาจจะพบว่าฟีนิกซ์สามารถใช้มนต์ไฟได้ด้วยนกฟีนิกซ์มีขนาดเท่ากับนกอินทรีตัวโตรูปร่างสวยสง่างามส่วนของจะงอยปากและขาจะเป็นสีทองคาดว่าเป็นเครือญาติเดียวกันกับหงส์หรือนกยูงขนของฟีนิกซ์จะมีสีแดงเข้มคล้ายสีของไฟและมีแผงคอเป็นสีทองผสมด้วยสีแดงและสีน้ำเงินบางทีก็ว่าเป็นสีม่วงหรือมี5สีตามความเชื่อของจีนซึ่งสีแต่ละสีที่ปรากฏขึ้นมาน่าจะเป็นการผลัดขนหลายๆครั้งตลอดช่วงชีวิตของมันนั่นเองนกฟีนิกซ์มีเสียงร้องอันแสนไพเราะเพราะพริ้งก้องกังวานราวกับเสียงของดนตรีเพลงที่นกฟีนิกซ์ขับร้องออกมามีเวทมนต์ที่กระตุ้นความกล้าหาญแห่งจิตใจที่บริสุทธิ์ของมนุษย์และก่อให้เกิดความกลัวในจิตใจสำหรับบุคคลที่กำลังคิดร้ายอยู่ฟีนิกซ์เป็นสัตว์ที่มีนิสัยอ่อนโยนเต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพแต่ก็ดูหยิ่งพยองในบางครั้งและยังมีอิทธิฤทธิ์ในการหายตัวหรือปรากฏตัวที่ไหนก็ได้ตามใจชอบหากใครมีบาดแผลหรือสิ้นใจก็สามารถใช้น้ำตาของนกฟีนิกซ์เป็นยาในการรักษาบาดแผลและช่วยชุบชีวิตให้บุคคลผู้นั้นได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเจ้านกฟีนิกซ์จะหลั่งน้ำตาให้ใครง่ายๆนะคะบุคคลที่นกฟีนิกซ์จะหลั่งน้ำตาให้จะต้องมีคุณงามความดีมากพอที่จะมีสิทธิ์ในการกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งวรรณกรรมกรีกโบราณที่มีชื่อว่า Account of Egyptที่แต่งขึ้นโดยกวีเฮโรโดตัสเมื่อประมาณ430ปีก่อนคริสตกาลเป็นวรรณกรรมเรื่องแรกที่กล่าวถึงนกฟีนิกซ์ตามตำนานกล่าวเอาไว้ว่ามันจะรู้ชะตากรรมของตัวเองเมื่อมันใกล้จะหมดอายุไขในช่วงอายุ500ปีของมันนกฟีนิกซ์จะสร้างรังกองฟืนจากไม้เครื่องเทศที่มีกลิ่นหอมแล้วนั่งคอยที่กองฟืนแห่งนั้นพร้อมร้องเพลงอย่างสบายใจเมื่อแสงแรกของดวงอาทิตย์สาดเข้ามาต้องกายของมันมันก็จะเผาตนเองด้วยไฟจนไหม้กลายเป็นเท่าฐานหลังจากนั้นฟีนิกซ์หนุ่มตัวใหม่ก็จะถือกำเนิดขึ้นมาโดยเริ่มนับอายุเป็นศูนย์ใหม่นั่นเองจากนั้นมันก็จะต้องทำภารกิจรวบรวมเอาเท่าฐานของพ่อแม่ที่ดับศูนย์ไปแล้วไปฝังที่วิหารเฮลิโอโพลิสหรือนครแห่งตะวันในอียิปต์แล้วจึงสามารถบินกลับมาใช้ชีวิตอยู่อย่างเป็นปกติได้จนกว่าจะถึงเวลาเปลี่ยนร่างอีกครั้งในอีก500ปีถัดไปส่วนจุดกำเนิดของตำนานนกฟีนิกซ์นั้นสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากหนังสือแห่งเวทมนต์ที่ชื่อว่า Book of Death เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงนกยักษ์ขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายกับนกฟีนิกซ์นกยักษ์ตัวนี้เป็นต้นแบบของวิญญาณอิสระที่ลุกขึ้นมาจากกองเพลิงจากนั้นจึงบินไปยังเฮลิโอโพลิสเพื่อประกาศยุคใหม่นกยักษ์ตัวนี้จึงปรากฏกายขึ้นมาพร้อมกับการต้อนรับแสงแรกของเช้าวันใหม่จนถือเป็นสัญลักษณ์แห่งไฟและดวงอาทิตย์ก็เพราะเหตุนี้นี่เองยังมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งของนกฟีนิกซ์ที่ค่อนข้างจะสอดคล้องกันความว่าในอดีตการเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์หรือที่รู้จักกันในนามเทพอพอลโล
ได้เห็นความงดงามของนกฟีนิกซ์จึงได้ขอให้มาเป็นนกข้างกายพระองค์พร้อมกับให้พรวิเศษคือชีวิตอมตะแก่นกฟีนิกซ์เป็นการตอบแทนพอได้รับพรวิเศษเจ้านกฟีนิกซ์ก็สุดแสนจะดีใจมันค้อมศีรษะเพื่อแสดงความเคารพในขณะที่เริ่มเปล่งเสียงร้องขับขานบทเพลงสรรเสริญว่าสุริยเทพผู้รุ่งโรจน์สุริยเทพผู้สง่างามข้าจะเป็นประหนึ่งผู้ขับขานบทเพลงเพียงเพื่อท่านและเป็นนกฟีนิกซ์แห่งสุริยเทพแต่เพียงผู้เดียวชั่วนิรันดร์และในทุกๆวันฟีนิกซ์จะบินไปยังทางตะวันออกเพื่อคอยร้องเพลงขับกล่อมเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ในช่วงเช้าตรู่แต่ถ้าว่าเมื่อเวลาผ่านไป500ปีเจ้านกฟีนิกซ์ก็เริ่มแก่ตัวลงไม่มีแรงที่จะร้องเพลงขับกล่อมเทพเจ้าได้เช่นเดิมนกฟีนิกซ์จึงได้ร้องขอเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ให้ช่วยทำให้ตัวเองกลับมาเป็นหนุ่มและแข็งแรงอีกครั้งแต่เหมือนคำขอดังกล่าวจะไม่ได้รับการตอบรับใดๆดังนั้นเจ้านกฟีนิกซ์จึงตัดสินใจบินกลับรังของตัวเองและระหว่างทางได้พบบรรดาไม้หอมนานาชนิดจึงเก็บกลับไปด้วยเพื่อนำมาสร้างรังบนยอดต้นปาล์มหลังจากนั้นก็ร้องขอให้เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ประทานความหนุ่มและความแข็งแรงให้อีกครั้งในเวลาเพียงไม่นานท้องฟ้าก็ปั่นป่วนและเกิดฟ้าผ่าลงบนรังของเจ้านกฟีนิกซ์ส่งผลให้รังและเจ้านกฟีนิกซ์ถูกเผาจนเหลือแต่เท่าฐานและกลายมาเป็นนกฟีนิกซ์หนุ่มตัวใหม่พร้อมกับเริ่มทำหน้าที่ขับกล่อมเสียงเพลงให้แก่เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ได้อีกครั้งและทุกๆ500ปีล่วงผ่านไปนกใหญ่แห่งสุริยะตัวนี้ก็จะบินกลับมายังที่เดิมเพื่อให้สุริยเทพเผาตัวเองเพื่อการกลับมาสู่นกตัวใหม่ที่แข็งแกร่งอีกครั้งไม่เพียงแค่ตำนานเท่านั้นแต่เรื่องราวความเป็นอมตะของนกฟีนิกซ์ยังปรากฏอยู่ในการ์ตูนหลายเรื่องอย่างเช่นการ์ตูนญี่ปุ่นที่ชื่อว่าฮิโนโทริวิหกเพลิงแต่งขึ้นโดยเทสึกะโอซามุการ์ตูนเรื่องนี้แฝงเอาไว้ด้วยปรัชญาแห่งชีวิตที่ได้รับคำชื่นชมจากผู้อ่านไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่เนื้อหาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคำบอกเล่าที่กล่าวไว้ว่าหากผู้ใดได้ดื่มเลือดของฮิโนโทริหรือวิหกเพลิงจะทำให้มีชีวิตเป็นอมตะไม่มีวันตายและเพราะความกระหายอยากได้ของมนุษย์ทำให้เป็นต้นเหตุของการเกิดสงครามล้างแผ่นดินขึ้นมานั่นเองซึ่งเหนือเรื่องได้บอกเล่าถึงการเกิดและตายของนกฟีนิกซ์เช่นเดียวกับที่เราเคยได้ยินตำนานในฝั่งตะวันตกแต่ไม่เพียงเท่านั้นยังมีการแฝงปรัชญาแห่งชีวิตเอาไว้มากมายด้วยตัวอย่างตอนหนึ่งของเรื่องเป็นตอนที่นาคีซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ได้เอ่ยปากถามนกฟีนิกซ์ว่าเหตุใดเจ้าถึงไม่มีวันตายในขณะที่พวกเราที่เป็นมนุษย์ต้องตายทุกคนทำไมถึงอยุติธรรมเช่นนี้วิหกเพลิงจึงตอบกลับไปว่าอยุติธรรมเหรอพวกเจ้าต้องการอะไรในชีวิตบ้างระหว่างอำนาจชีวิตอมตะหรือความสุขที่ได้ใช้ชีวิตนาคีเจ้าลองดูที่เท้าของตัวเองสิมีแมลงติดอยู่พวกมันมีชีวิตที่สั้นเพียงแค่ครึ่งปีหากเป็นแมงเม่ายิ่งมีชีวิตที่สั้นเข้าไปใหญ่เพราะพวกมันจะตายภายใน3วันเท่านั้นมนุษย์จึงถือว่ามีชีวิตที่ยืนยาวกว่าแมลงปลาหมาแมวหรือลิงตั้งหลายปีตลอดช่วงชีวิตเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอที่จะได้พบกับความยินดีในการมีชีวิตซึ่งนั่นก็คือความสุขที่แท้จริงไม่ใช่หรอวิหกเพลิงกล่าวย้ำแม้ว่าความเป็นจริงแล้วฟีนิกซ์จ
จะเป็นเพียงนกในตำนานแต่ก็ถือเป็นตำนานแสนยิ่งใหญ่ที่ใครๆก็รู้จักและจะถูกเล่าขานกันจากรุ่นสู่รุ่นไปอีกแสนนานถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆจาก Time Berry Channel เพียงแค่กด Subscribe YouTube หรือกดถูกใจ Facebook Fanpage แล้วรอรับความบันเทิงได้เลยสวัสดีค่ะ